ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในการเฉลยข้อสอบกรณีพิเศษนะครับพ.ศ.62นะฮะเราอยู่กับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับข้อนี้โอ้ว่าด้วยเรื่องคอนเซปต์เลยนะครับข้อใดไม่สามารถหาพื้นที่ได้จากสูตรเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับข้อใดไม่สามารถนะครับน้องดูโจทย์ไม่ใช่ดูโจทย์โทษดูช้อยข้อ1เลยข้อ1บอกสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายคนจะคุ้นชินกับด้านคูณด้านนะครับแต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมันมีสูตรหนึ่งก็คือเศษ1ส่วน2คูณกับผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับก็คือทแยงมุมกำลัง2อ่ะนะครับมันก็คือผลคูณของเส้นทแยงมุมแหละเพราะนั้นข้อ1อ่ะใช่นะครับใช้สูตรนั้นได้นะข้อ2อ่ะไม่ได้ครับข้อ2คือสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมันคือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับแล้วคูณกับผลบวกของเส้นกิ่งโอเคนะมันคือด้านขนานมันคือผืนผ้าเอียงครับมันคือผืนผ้าเอียงนะมันก็จะมีเส้นทแยงมุมนะครับอาจารย์ว่าให้ดูนี่มันจะใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับแล้วคูณกับผลบวกของเส้นกิ่งเส้นกิ่งก็คือเนี่ยจุดยอดตรงนี้เห็นมั้ยฮะเส้นทแยงมุมลากลงมาตั้งฉากกับเส้นกิ่งเนี่ยคือเส้นที่ลากมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมนะครับเอามาบวกกันนะเพราะนั้นข้อ2จึงไม่ได้นะครับข้อ3ได้หมดนะครับข้อ4ได้หมดสี่เหลี่ยมรูปว่าวหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะข้อนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อที่2ครับตอบข้อที่2ฮะฝนฟับได้เลยครับ